IR รีโมทนะครับผมมาศึกษานะครับผมแล้วก็มาให้หลายๆคนที่สนใจนะครับผมดูว่าการเซตค่าโค้ดของตัวรีโมทเนี่ยมันมีการเซตค่ายังไงครับผมซึ่งแต่ละคีย์ซึ่งรีโมทแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีโค้ดหรือคีย์จะต่างกันนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับผมคือผมจะทิ้งตัวอย่างโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับผมใครสนใจก็สามารถโหลดได้มั้ยโหลดใครสนใจก็สามารถโหลดนำไปใช้ได้นะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมให้ทำการเปิดโปรแกรมมาก่อนจากนั้นก็อัพโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ดคอนโทรลนะครับผมครับผมประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็เปิดตัว Serial Monitor ขึ้นมานะครับผมถามว่าทำไมถึงเปิดขึ้นมาเปิดมาเพื่อต้องการเช็คตัวนี่ครับตัวคีย์หรือโค้ดแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะมีคีย์ของมันหรือโค้ดของมันครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเช่นผมต้องการใช้ปุ่ม R ผมก็กดนี่ครับ R เลขตัวนี้ถือว่าเป็นคีย์ของตัว R ผมมาทำการก๊อปเลขตัวนี้เอามาวางไว้ที่โค้ดที่1ครับผมใช้4โค้ดนะครับผมต้องการใช้ปุ่ม G ผมก็กดปุ่ม G โอเคผมก็เอาปุ่ม G ครับผมมาวางไว้มาก๊อปแล้วมาวางไว้นะผมโอเคแล้วผมต้องการใช้ปุ่ม B ผมก็กดครับผมเนี่ยปุ่ม B โอเคครับผมต่อไปถ้าผมต้องการปุ่ม W ผมก็กดปุ่ม W นี่ครับก็ขึ้นมาประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวการกดแต่ละปุ่มเนี่ยคือมันจะมีคีย์ของมันครับแล้วก็นำคีย์ตัวนี้ไปวางไว้ตรงบรรทัดที่ผมประกาศไว้เป็น define code 1 code 2 code 3 code 4เนี่ยตามปุ่มเลยครับผมซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยผมได้เลือกไว้แล้วคือผมเลือกจากตัวอย่างของโค้ดนะผมเลือกตัวส้มแล้วก็ส้มเหลืองแล้วก็เหลืองอ่อนนะแล้วก็เหลืองเนี่ยผมได้เลือกไว้4ปุ่มเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาทดสอบไปเลยนะผมซึ่งจากตัวอย่างโค้ดนะผมผมจะทดสอบปุ่มโอเคจะมาดูครับสีส้มนะครับผมแล้วก็สีส้มอ่อนนะครับผมต่อไปสีเหลืองอ่อนนะครับผมต่อไปสีเหลืองนะครับผมต่อไปต้องการปิดสีส้มนะครับผมแล้วก็ปิดสีส้มอ่อนนะครับแล้วก็กดแล้วก็ต้องการปิดสีเหลืองอ่อนนะถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะผมจะทิ้งลิงก์เฟซแล้วก็ LINE นะครับผมถ้าน้องๆคนไหนสนใจหรือพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้ครับในกรณีที่มีปัญหาเกิดปุ่มกดแล้วคีย์ไม่ตรงเนี้ยเราสามารถแก้ยังไงบ้างก็สามารถสอบถามได้นะครับผมครับขอบคุณครับผม